เข้ามาจมให้มากขึ้นอีกนิดนะฮะครับขอบคุณครับคือก็มีหลานนะครับพันตำรวจตรีรัฐพลนะครับแล้วก็แจ้งมาที่ผมนะครับว่ามีคลิปไอ้เพจหนึ่งนะครับชื่ออะไรเดี๋ยวนะฮะชื่อเพจนะครับชื่อเพจนะแล้วก็เอาภาพผมที่ผมถ่ายที่ไร่องุ่นนกานดาตอนวันสงกรานต์นะครับเอาไปอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีภาพผู้ชายกับผู้หญิงกำลังมีกิจกรรมกันบนเตียงนะครับเจ๊หมอยใช่ไหมฮะเพจก็ผมเห็นแล้วนะครับคือผมดูแล้วมันไม่ใช่กูนี่หว่าแล้วมึงทำไมเอากูไปยุ่งวะเนี่ยแต่ว่าภาพเนี่ยมันใช้โพสต์ขึ้นข้างบนว่าไอ้หนูคือคำพูดที่ผมจะใช้พูดบ่อยๆแล้วก็เอารูปผมเต็มตัวเลยครับไปลงนะครับแถบขวามือของเพจนั้นนะครับพอไปลงเสร็จเนี่ยก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีคนที่เคยด่าผมออกสื่อนะครับนะฮะไอ้บังเนี่ยที่ด่าผมออกสื่อนะครับติดต่อมาทางไอ้โอ๊ก VIP นะครับตั้งแต่เดือนมีนาแล้วนะครับว่ามีการจ้างมือปืนมาเพื่อจะยิงผมนะครับมือปืนชื่ออะไรมีการติดต่อทางไลน์ด้วยแล้วก็โพสต์รูปข้าวหลามเป็นอาก้าด้วยนะครับว่าจะมายิงร้านอาหารผมนะครับนะเตือนให้ผมระวังตัวนะครับผมก็บอกเขาว่ากูชอบเลยกูชอบเลยนะครับกูชอบเลยนะครับอย่ามาขู่กันนะครับเราผมทำงานผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วนะครับ42ปีที่รับราชการมานี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเยอะนะครับคนร้ายอย่างนี้ไม่กลัวเลยนะครับแล้วก็มีเวลาว่างอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับจะบุกได้ตลอดเวลานะครับก็หายเงียบไปนะครับตั้งแต่เดือนมีนานะครับพอก่อนเกิดเหตุไอ้เพจนี้จะลงเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้บังนี้ก็ติดต่อมาที่ไอ้โอ๊ก VIP อีกนะครับโทรไลน์มานะครับไอ้โอ๊กก็ไม่มั่นใจว่าเป็นไอ้บังหรือเปล่านะครับก็ให้วิดีโอคอลนะครับมันก็แต่งชุดยศตำรวจอะไรมันก็ไม่รู้นะครับติดยศพลตำรวจเอกนะครับคุยกับไอ้โอ๊กผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็คุยดีนะครับบอกว่าอยากจะไลฟ์สดแล้วก็ขอโทษผมนะครับขอโทษผมบอกขอโทษเรื่องอะไรมันบอกมีคนเนี่ยจ้างมันมีคนจ้างมันให้โพสต์ภาพโพสต์ภาพกิจกรรมทางเพศบนเตียงนะครับแต่ปรากฏว่าให้บังดูแล้วก็ส่งรูปให้โอ๊กดูนะครับไอ้โอ๊กดูแล้วบอกมันไม่ใช่ท่านเลวัตแน่นอนนะครับไม่ใช่ท่านเลวัตแน่นอนนะครับมันก็เลยไม่สนใจนะครับแล้วผมก็โทรไปบอกไอ้โอ๊กว่าอย่าไปสนใจนะคนจะเดินอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่านะครับอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่านะครับถ้าคิดจะขอโทษก็ขอโทษไปเลยไม่ต้องมาติดต่อผ่านไอ้โอ๊กนะครับผมก็รู้นะครับว่าไอ้บังเนี่ยอยู่ถนนเชอริดานโรดชิคาโกอิลลินอยนะครับบ้านเลขที่อะไรต่ออะไรรู้พิกัดรู้จุดหมดนะครับที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วมันจะติดต่อผ่านไอ้โอ๊กมา
นะครับเสือเนี่ยจะขย่ำเหยื่อเนี่ยอย่าเห่าอย่างหมานะครับต้องรอเวลาต้องรอเวลานะครับถ้าหมามันจะไล่เห่าแง่ง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 มันไม่กัดนะครับผมรอได้ผมรอได้ผมบอกไอ้โอ้ไม่ต้องไปติดต่อไม่ต้องไปประสานงานไม่ต้องไปไลฟ์สดอะไรอ่ะนะมึงอยู่ต่างประเทศก็ไม่เป็นไรมึงเข้ามาประเทศไทยก็ค่อยว่ากันนะครับหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นไอ้เพจเจ๊หมอยนี่ก็เอามาโพสต์เลยนะครับเอามาโพสต์แล้วมีคนบอกผมว่าไอ้ภาพจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพกิจกรรมทางเพศของผู้ชายที่หัวไม่มีผมอะศีรษะโล้นนะครับแล้วจะตัดเอารูปหน้าผมเนี่ยไปใส่แล้วก็ไปแรงเงาแต่เงาข้างขวาตรงแก้มจะมีจุดขาวแต่ว่ามันแรงเงานะครับแรงเงาพอแรงเงาเสร็จเนี่ยผมเนี่ยหวีผมเนี่ยแสกจากซ้ายแสกจากด้านซ้ายไปขวานะครับแต่นี่เสือกเอาผมมาเพิ่มให้ผิดนะครับเอาจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วผมไว้ผมยาวยังไงผมก็จะยาวแค่นี้แต่ดันเพิ่มผมมากไปหน่อยนะฮะและปรากฏว่าก็เป็นความโชคดีของผมนะครับที่ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันมือแขนข้างซ้ายมันเนี่ยใส่ลูกประคำหยกลูกประคำหยกอะนะครับลูกประคำหยกอะเฮ้ยชีวิตเลวัตนี่แม่ไม่เคยใส่ลูกประคำนะท่านลองไปดูรูปเก่าๆผมนะครับนะครับแต่อีเกมหมอยนี่มันบอกว่าใส่ลูกประคำตรงนี้นะครับ